Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข025309496-98นะครับแล้วก็ SMS มาที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามในคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสอชัยสวัสดิ์บางละตาดคม10ขาเข้าขอบคุณฝากครอบนิรภัยในรถยนต์ Riddle Tech ครับมาประสายนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับตอนนี้ทาวินทาวฝนตกแล้วนะตอนนี้ตกปล่อยๆอยู่นะครับถูกต้องมาดู SMS กันฮะช่วยวิจารณ์หน่อยครับ Honda HR-V หน่อยครับว่าจะใช้ในกทม.ออกต่างจังหวัดนานๆครั้งที่บ้านมีรถเก๋งอยู่แล้วครับมีรถเก๋งอยู่แล้วคันนี้คันที่2ใช่ครับก็ได้นะถ้าถามเงี้ยแปลว่าเลือกแล้วเจาะจงแล้วว่าจะเอา HR-V นะถามว่ามันโอเคมันก็เหมาะนะครับใช้เป็นรถครอบครัวก็คือมันอเนกประสงค์กว่ารถเก๋งทั่วไปนั่นเองนะครับด้วยฝาท้ายเปิดกว้างกว่าใส่ของได้พับเบาะได้อะไรประสงค์ใต้ท้องสูงนะครับก็เหมาะกับการเดินทางก็ถ้าถามนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับ HR-V นะฮะครับถ้ามีรถเก๋งอยู่แล้วก็ไม่ซ้ำประเภทกันนะครับเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนแนวบ้างนะครับบนหน้าจอครับ Toyota Celica ไฟป๊อปอัพยังน่าเล่นอยู่ไหมครับถ้าเป็นตัว GT4 น่าเล่นนะแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาผมว่ามันเก่ามากแล้วอ่ะนี่เป็นในไอเทมของ90เหมือนกันนะใช่ป๊อปอัพก็อย่างที่พี่โรสบอกแหละถ้าได้ GT4 มาหล่อมากนะครับแรลลี่เลยสภาพแบบสวยๆโหดๆมีสกู๊ปมีสปอยเลอร์เครื่องเป็น 3S Turbo นะครับแต่ปัจจุบันเครื่องคงน่าจะเปลี่ยนเครื่องกันหมดแล้วนะนะถ้าเกิดเป็นไฟป๊อปอัพถ้าเครื่องเดิมถามว่ายังน่าเล่นมันก็ถือเป็นรถเก็บสะสมได้นะครับขับไปไหนก็เริ่มจะยังอยู่ในกลุ่มตอนนี้มันยังไม่ถึงเรโทรแต่อยู่ในยุคที่ตอนนี้ที่กำลังฮิตเขาเรียกว่ากระแสรถยุค90นะก็ยังอิงกระแสอยู่ยังไงก็ยังเป็นสปอร์ตคันหนึ่งของตัวมันเรียกสปอร์ตก็ได้นะครับนะเพราะว่ามันก็ยังดูรูปทรงที่ก็ยังดูสวยงามแปลกตาอยู่นะครับอ่ะรับสายคุณปอฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโบ๊ทคุณบอมคุณเอ็กซ์นะครับครับพอดีผมมีเรื่องสอบถามนิดนึงอะครับปัจจุบันผมใช้รถ Honda Accord นะครับปีผมล่าสุดผมล่าสุดนะครับแต่ภรรยาใช้ Honda Vio ครับครับวันนี้จะเปลี่ยนรถให้ภรรยาใหม่เป็น CRV ตัวใหม่นะครับใช้ก็ขับไปทำงานแล้วก็ไปรับส่งลูกด้วยครับวันนึงก็ไปกลับประมาณ60โลครับ60โลพอดีผมจะซื้อแค่ตัว 2.4e ได้ไหมครับจะเอาเครื่องเบนซินมั้งกันเถอะไม่ต้องไปถึงดีเซลเพราะว่าผมปกติผมใช้รถแค่ปีแล้วก็เปลี่ยนนะครับแต่คันนี้วิ่งต้อง60โลเหรอก็คือวิ่งไป30โลกลับ30โลแค่นี้แหละครับแล้วก็เยอะนะแล้วก็ต่างจังหวัดก็ไม่ค่อยออกครับส่วนมากก็ถ้าเป็นภายในประเทศก็ปีนึงก็เที่ยวทะเลสัก 2-3 ครั้งครับก็ไม่ได้ไปไหนไกลมากครับไม่เยอะหรอกจริงๆตัวเริ่มต้นครับตัว1.3 ล้านใช่ไหมฮะใช่ครับล้าน3 1.39 ครับครับผมตัวเนี้ยผมว่าตัวคุ้มเงินครับตัวครับก็คือว่าอยากจะคุ้มเงินเราอยากจะเก็บเงินบางส่วนให้ลูกเราเรียนต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋องั้นโอเคโอเคเลยครับผมว่าตัวนี้โอเคได้ใช่มั้ยครับไม่เยอะหรอกเพราะมันแค่30โลไปกลับ60โลเองจริงๆพี่ผมชอบบอกว่าซื้อ CRV ทีต้องไปดีเซลหมายถึงว่าถ้ามันไปไหวไงคือถามว่ามันดีกว่ามันเหนือกว่าอยู่แล้วเครื่องดีเซลใหม่นะครับแต่ว่าถ้างบไม่ถึงแล้วก็มองว่าแค่นี้พอก็ใช้ได้แต่มันมองได้2มุมนะมันมองได้2มุมคือถ้าสมมุติว่าถ้า5ปีเปลี่ยนล้าน39คุ้มแต่ถ้าเกิดว่าใช้10ปีเปลี่ยนดีเซลคุ้มใช่ครับพอดีผมเป็นคนใช้รถแค่5ปีทุกคันนะครับอ๋อพอมันรู้สึกว่ามันเก่าก็อยากจะเปลี่ยนรถธรรมดาพอเบนซินพอครับตอนนี้ก็เลยคิดว่ามันต่างกัน 1,500 แล้วผมไม่ได้ใช้รถนานอะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากจะเก็บเงินอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างทางเซลก็บอกว่ารุ่นนี้มันขายดีที่สุดมันเป็นตัว 2.4L แล้วก็รองลงมาก็เป็นตัวดีเซลตัวท็อปอะครับครับส่วนมากคนจะเล่นตัวท็อปกันคราวนี้ผมเล่นตัวล่างสุดก็เลยไม่รู้ว่ามันตอบอนาคตมันเป็นยังไงโอเคเลยครับแล้วก็เป็นรถรับส่งลูกแค่นั้นเองไม่ต้องไปเอาชั้นอะไรเยอะสมบัติอะไรมากเบนซินตัวท็อปกับไม่น่าสนใจนะสำหรับผมนะไปดีเซลเลยดีกว่านะครับถ้าสมมติว่าจะใช้เบนซินเลือกกับเบนซินตัวท็อปไปสู้เอาดีเซลดีกว่าดีเซลเริ่มต้นเลยดีกว่าใช่ครับแต่ถ้ารุ่นที่ผมเลือกนี่ก็โอเคโอเคเลยครับพอแล้วได้แล้วครับคราวนี้อีกคำถามนึงครับครับพอดีพี่ชายผมจะซื้อ BM ตัวซีรีส์3ตัวใหม่เนี่ยไอ้ 320D เนี่ยครับครับไอ้โฉมล่าสุดที่กำลังเปลี่ยนโฉมไหมเนี่ยครับคราวนี้
พื่อนผมบอกว่าไอ้พวกมีเซลล์ที่เป็นเครื่อง BM อ่ะพอดีผมมีอู่อ่ะครับแต่เป็นอู่เล็กๆนะฮะเขาบอกว่าพอใช้ไปสัก 3-4 ปีอ่ะเสียงดีเซลมันจะดังขึ้นมากมันจริงมั้ยครับตัวเสียงเครื่องมันจะดังขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะสัก 4-5 ปีแล้วมันจะดังขึ้นมากๆแต่ถ้ามันหมด BSI ก็โดยธรรมชาติแล้วครับแต่ว่าเครื่อง BM ยุคใหม่ก็จะเงียบลงนะมันจะไม่ดังเหมือนในยุคที่มันเป็นพวก E90 พวก F30 แล้วอ่ะเพราะเพื่อนเขาบอกว่าไอ้อย่างซีรีส์5มาซ่อมเนี้ยคือขับรถก็อู่เสียงมันดังแบบใช่ไอ้พวก E60 มันดังครับพอวิ่งสัก 200,000 โลมันเครื่องมันจะดังจริงแสนกว่าโลก็ดังแล้วแต่พอ F10 ก็เงียบลงนะครับมันก็พัฒนาขึ้นฮะมันก็เงียบลงแต่ว่าไอ้ถามว่าคงดังกว่าตอนป้ายแดงไหมดังกว่าแน่นอนก็คือมันก็ดังกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ดังเหมือนไม่ได้ดังเก่าๆไม่ดังแบบแกกเหมือนยุค E60 แล้วเพราะผมขับรถกลับบ้านบางทีผมเห็น X3 มันก็ดังแบบดังมากเลยเวลาแบบเห็นด้วยกันอย่างเงี้ยผมก็เลยเครื่องดีเซลมันดังขนาดนี้เลยเหรอเพราะเราไม่เคยใช้ดีเซลเลยครับครับแต่ถ้าเกิดว่าผมว่ารุ่นใหม่ๆวันนี้ก็ไม่ได้ดังขนาดรุ่นเก่าแล้วครับ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 ยังไงขอบคุณมากนะครับติดตามรายการมาหลายปีแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับพ่อครับสวัสดีครับครับผมมาไอ้ขอบเจน9อีกแล้วเหรอเนี่ยมาอีกแล้วฮะกดทั้งเร่งมีเสียงหอนเกิดจากอะไรครับโอ้โหเรื่องเสียงนี่แล้วผมจะเข้าใจไหมวิ่งมาแล้ว150,000คือแยกออกเป็น2ส่วนแล้วกันหอนจากตัวที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับรอบเครื่องที่เปลี่ยนแปลงกับหอนตามความเร็วของล้อนะฮะเราต้องแยกให้มันชัดเจนก่อนว่ามันมาจากไหนอธิบายเร่งเครื่องไปเสียงหอนมีอยู่แล้วเติมความเร่งลงไปเสียงมันเปลี่ยนกับมีเสียงหอนยกคันเร่งแล้วครับยังหอนอยู่ยังหอนต่อเนื่องกับยกคันเร่งแล้วเงียบฮะมันแยกได้2ส่วนคือถ้าสมมุติว่าการเร่งเครื่องยนต์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการหอนก็แสดงว่ามันอยู่ที่ตัวเครื่องยนต์แล้วครับอะไรที่หมุนไปพร้อมใช่ครับอะไรที่หมุนไปพร้อมเครื่องยนต์นะครับตั้งแต่ลูกลอกสายพานผู้เล่ต่างๆเป็นไปได้หมดนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่ามันหมุนไปพร้อมกับความเร็วของล้อก็แสดงว่าอาจจะเกิดจากล้อและยางหรือลูกปืนล้อนะฮะลองเช็คดูเผาขับฮะลองเช็คดูครับลองแยกก่อนนะครับมันเป็นไปได้หมดเลยนะฮะแสนกว่าโลแน่นอนมันเป็นไปทั้งคู่เลยครับใช่มันได้หมดครับแสนกว่าโลนี่ชุดใหญ่นะครับจูนอิสุ 1.9 ที่วิชัยแล้วครับประมาณเท่าไหร่ผมรู้สึกน่าจะประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นนะฮะหมื่นนิดหน่อยลองถามพี่วิชัยดูผมไม่แน่ใจแต่รู้ว่าประมาณนี้ฮะไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่ว่าเห็นผลแน่นอนคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าลองกับตัวเองแล้วฮะแล้วก็กราฟนี่ขึ้นเลยนะแรงม้าขึ้นมาประมาณ30กว่าตัวเลยนะแล้วก็ขับสนุกกว่าเดิมเยอะเลยฮะบางคนบอกขับดีๆประหยัดน้ำมันกว่าเดิมด้วยมาดู SUV กันต่อครับช่วยเลือกหน่อยครับLexus GS 300ปี09ราคา 800,000 กับ Honda Accord 2.4 ปี15ราคา 950,000 Gen 9ครับ Accord Gen 9เทียบกับ Lexus GS 300ปี09นะฮะน่าจะเป็นตัวไฟ4ตาใช่ไหมฮะใช่ครับครับผมไฟสีตาแล้วคันหนึ่งซื้อมาซ่อมเพราะฉะนั้นผมอาจขอดใหม่นะใช่คือคันหนึ่งมันได้รถที่มันเหนือกว่าแต่มันเก่าแล้วอ่ะมันซื้อมาซ่อมอ่ะคือมันก็เป็นซีดานบิ๊กซีดานทั้งคู่นะครับไม่ได้ต่างกันมากหรอก GS 300กับ Accord เนี่ยถ้า Accord เจนชมปัจจุบันผมว่ากับ GS 300ขับมันก็หล่อพอกันน่ะวันนี้มันไม่ได้ต่างกันน่ะเพราะว่า GS 300ตัวนั้นมันเก่าแล้วอ่ะขับแล้วมันก็ไม่ได้ดูแบบแกนอะไรมากมายแล้วอ่ะมา Accord สบายใจกว่าครับซ่อมก็ถูกแล้วรถก็ยังดูดีแล้วคว้าไปต่างจังหวัดก็ไปได้เลยเล็กสัตว์ไม่มั่นใจนะหรือจะไปเชียงใหม่ก็ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันน่ะผมว่าผมเลือก Accord นะครับถ้าเป็นปี15นี่นะขับ Accord ดีกว่าครับถ้าเป็น GS เนี่ยลงไปอาริสโตเลยลงไปตัวก่อนหน้านั้นโฉมนึงเลยนะครับมันยังดูน่าสนใจกว่าในปัจจุบันมัน 500,000 400,000 นะครับแล้วถูกกว่านี้ไม่ใช่ 800,000 แล้วใช่ครับถ้าจะเล่น GS 300ต้องถูกกว่านี้ครับไม่ใช่ราคาไปเทียบกับ Accord อย่างเงี้ยฮะ Accord 950,000 เอ้ยเดี๋ยว Accord ปี15นี่ 950,000 เลยเหรอ 2.4 ลด2ปีเสร็จๆถูกไปนิดนึงนะถูกไปมั้ยเลข9 95เลยนะพลังผมว่าแพงไปนะสูงไปนิดนึงควรจะต่ำกว่านี้นะน่าจะถูกกว่านี้แล้วนะไอ้คอร์ดตัวถึงจะไปโฉมปัจจุบันอ่ะ 2.4 อ่ะปี15เนี่ยไม่น่าทะลุ 95น่าจะต่ำกว่านี้นะครับ90ต้นๆอะไรเงี้ยน่าจะพอได้ครับหรือยังไม่ได้ต่อลองต่อดูแต่ถ้า 95ผมว่าแพงไปรับสายคุณก๊อฟครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีพี่ๆครับครับขออนุญาตปรึกษาอีกครั้งครับพี่ครับครับไอ้ตอนนี้ไอ้แคปติว่าดีเซลมือ2อ่ะครับมันยังน่าเล่นอยู่ไหมครับพี่ 650,000 ครับประมาณนี้62ใช่ครับดีเซลนะครับคือการขับขี่เนี่ยเป็นรถที่สุดยอดที่สุด ขับดีที่สุดในรถในระดับ SUV ราคาประมาณไม่เกิน2ล้านนะครับไม่มีใครขับสู้ได้เลยแต่เรื่องการซ่อมก็เหมือนกันมันคือที่สุดของรถกลุ่มนี้เลยนะครับถ้าได้รถคันที่ดีมานะครับแล้วก็เจ้าของเก่าดูแลมาดีแล้วก็ไม่มีปัญหานะผมว่าเป็นรถที่ดีมากแต่ที่เราจะต้องเจอส่วนใหญ่แล้วนะครับอายุประมาณขนาดนี้เกียร์ต้องเจอนะครับหัวฉีดต้องไปนะครับเทอร์โบต้องมาโชคต้องเสียโชคหลังจะไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้หลายตัวที่บอกมาเนี่ยนะฮะแพงหมดเลยแพงหมดเลยฮะนะครับแต่ถ้าสมมติทำถึงซ่อมถึงนะครับกัดฟันเลยถ้าสมมติเรามีเงินแสนหนึ่งในกระเป๋านะครับเพื่อเตรียมที่จะดูแลพวกนี้เผื่อวันใดวันดีคืนดีมันไปนะเราไม่ตกใจก็ถือว่าโอเคครับเป็นรถที่ขับดีนะฮะรถเขาดีอ่ะแต่ว่าอะไรมันแพงอ่ะหัวฉีดหัวละ28,000นะครับในศูนย์นะครับข้างนอกก็เหลือประมาณ10,000 กว่าบาทนะครับโชคอัพบอกโชคอัพหลังเสียซ่อมนี่ไม่กี่บาทหรือเปลี่ยนเนื้อเป็นหมื่นฮะนี่ก็ว่าลงมาเยอะใช่ไหมครับราคามันเลยตกเยอะไงเพราะว่าคือรถด้วยความที่รถเขาดีอ่ะอย่างที่พี่เอ็กบอกว่าสมรรถนะอุปกรณ์ทุกอย่างเขาใช้ของดีหมดคือถ้าซื้อมาแล้วยอมลงทุนแสนกว่าบาทซ่อมนะครับผมว่าจบใช้ได้อีก 2-3 ปียาวๆเลยคือถ้าพี่จะทำใจกับมันได้ไหมตรงนั้นพอดีมีเจ้าของก็จะขายวิ่งมา 80,000 โลครับเป็นตัว LTZ ล้อขอบ19ครับโอ้โหครับเราก็เลยเอ๊พอไปดูในเน็ตแต่ละคันมันก็สวยๆวิ่งนะวิ่งก็หลัก5 7-8 หมื่นตลอดเลยนะครับแต่ก็สงสัยทำไมเขาขายกัน 6,300 6,500 หมดเลยแต่ถามว่าหน้าตามยังพอดูได้มันก็ยังพอดูได้ชอบตรงไอ้ล้อขอบ19เนี่ยครับตัวนี้ตัวท็อป LTZภายในทูโทนด้วยครับแต่เขาขายพี่เท่าไหร่ครับครับผมเขาขายพี่เท่าไหร่ครับ 650,000 ครับไอ้คันนี้ครับสีดำเมี่ยมเลยสีดำด้วยถ้าพี่ต่อได้เหลือสัก 500,000 กว่าเก็บไว้ในกระเป๋าได้ถ้าพี่ต่อได้ 550,000 พี่เก็บเงิน100,000นี้ไว้เพื่อไว้ซ่อมในอนาคตเล่นได้ครับบอกเขาไปเลยเพราะเผื่อซ่อมในอนาคตขอกันใช้แสดงว่ามันคงไม่ได้ซ่อมถูกเหมือนTTV ใช่ไหมครับแพงแน่นอนฮะซ่อมแพงแน่นอนแล้วอู่เฉพาะทางด้วยนะเชฟโรเลตนี่ไม่ใช่ว่าเข้าอู่แล้วซ่อมได้ทุกอู่นะอู่ข้างนอกนะพูดถึงอู่ข้างนอกนะคือส่วนใหญ่ต้องเข้าศูนย์เนี่ยรถเชฟโรเลตเนี่ยแต่ว่าอย่างเกียร์เนี่ยเฮียงโอจัดการได้สมมติเรามีทางให้เลือกนะคือเกียร์เนี่ยเฮียงโอจัดการได้นะหัวฉีดนี่อาจจะต้องเข้าศูนย์นะถ้าอู่ข้างนอกก็อาจจะต้องเป็น MMS Boss Service ครับนะโชคหลังมีของมีของเทียบใส่แล้วมีของเทียบใส่เปลี่ยนได้ฟังแล้วเหนื่อยครับพี่โบ๊ทเพราะว่าผมเองไม่ได้มีเวลามากนะเพราะว่าจันถึงสุกก็เคยเมื่อก่อนเคยใช้มือ2มานะครับมันจะต้องแบบนี้บางทีเราพูดตรงๆนะครับบางทีเข้าอู่เข้าอะไรไปบางทีถึงขั้นต้องแบบเหมือนเทคแคร์ช่างพูดเขาดีๆอะไรประมาณนี้เราก็ทุกวันนี้เหมือนต้องไปง้อเขาอะช่างอะใช่ใช่ถูกต้องเลยพี่บอกเพราะพอมาใช้ทุกวันนี้ใช้แคมรี่อยู่ซื้อมาป้ายแดงอะนะครับมันก็ไม่เคยมีปัญหาจุกจิกอะไรเลยขับอย่างเดียวพอเราอยากจะซื้อเพิ่มอีกสักหน่อยก็ถูกงั้นไม่ทำไมถึงอยากได้รถ SUV สักคันเหรอต่างจังหวัดไงถ้าถูกต้องครับพี่บดแล้วก็พอดีหลานเพิ่งเกิดมาประมาณสัก 7-8 เดือนเราก็เตรียมไว้เผื่อไปแบบสัก 5-6 คนอย่างไม่แบบพี่มันอาจจะไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นหรอกถ้าคันนี้ถ้าสภาพมันดีนะคืออย่างที่ผมบอกพี่อ่ะคือถ้าพี่ต่อได้ 500,000 กว่าแล้วพี่มีCamryไว้ใช้เป็นรถสลับอยู่แล้วนะค่อยๆได้แต่มันมีเรื่องครับว่าไอ้วันที่ไปดูเนี่ยพอเอิ้นเขาเองก็บอกว่าพอดีแอมเสียพอดีแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปซ่อมพูดเหมือนในรายการนะบอกเป็นอู่เฉพาะทางอยู่แถวนวมินทร์นะแล้วเมื่อ2วันที่ผ่านมาผมทำงานอยู่เขาบอกไปซ่อมมาเรียบร้อยแล้วมาดูได้เลยให้เตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยผมก็บอกแล้วซ่อมไปเท่าไหร่เขาบอกอ๋อไม่กี่พันหรอกเขาพูดอย่างเงี้ยผมก็เลยถามตรงๆว่าไอแล้วมันจะเสียอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็กลัวๆอยู่แต่รถมันสวยฮะเราก็เริ่มโลเลไปก็เลยว่าจะลองถามพวกพี่ๆก่อนว่ามันควรจะคือแต่ถ้าพูดถึงว่าในราคานี้6-7 แสนบาทคือถ้าเทียบไปหนีเป็น PPV อย่างเช่น
Fortuner มือ2พี่ก็สบายใจได้ครับซ่อมที่ไหนก็ได้เสียที่ไหนก็ได้ใครยืมไปไหนก็ได้ไม่ต้องคิดหนักแต่วันที่ไปดูแฟนก็ชอบนะเขาบอกหน้าตามันดูดีดูโอ้มันหล่อไฮโซบัวใหญ่ไข่แดงภายในมันแบบว่าดูหรูสีครีมใช่ครับแล้วก็ไอเครื่องเสียงมันก็เป็นเห็นเจ้าของเขาบอกเป็นอะไรสามมิติ 3D อะไรสักอย่างเนี่ยไอตัวผมก็ชอบสีแล้วก็ชอบล้อแค่นั้นเองทีนี้พอคิดถึงก็คิดอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะทำไมมันราคามันถึงได้ใช่อยู่ป้ายแดงมันตั้งล้าน5ล้าน6ใช่ไหมครับไอ้ LTZ เนี่ยราคามันคำว่าของถูกมันต้องถูกอย่างมีเหตุผลก็ต้องยอมรับกันอ่ะคือต้องแลกกันอ่ะแต่ถ้ามองฟังจากพี่แล้วพี่ไม่น่าจะชอบที่จะต้องขับรถไปคอยตรวจเช็คซ่อมนู่นซ่อมนี่นะคงอยากได้รถคันนึงไว้ใช้งานแบบสบายใจอยากไปได้จังหวัดก็ไปผมว่าถ้างั้นมันเคยมาแล้วฮะถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไม่รอต้องไปถ้าอย่างนั้นไม่ใช่แคปติว่าพี่ต้องเปลี่ยนแผนอาจจะเอาเงินจำนวนเนี้ยไปดาว PPV ใหม่สักคันมั้งไหมแล้วก็ใช้ยาวๆดีกว่านะครับดีกว่าแน่นอนอันนี้ถ้าพี่ไหวเนี่ยผมเชียร์เลยว่าเอาเงินเนี้ยไปดาวเลยนะว่า 650,000 นี่โอ้โหแล้วดาวเยอะไปเลยนะแล้วก็ผ่อนน้อยๆแล้วได้รถใหม่เหมือนขับแคมรี่อ่ะสบายเลยทีนี้ขับอย่างเดียวไปดาวเอเวอเรสต์2เอเวอเรสต์ก็ได้เอเวอเรสต์พอไทเทเนียมพลัสตัว2 2 2 2อาจจะดูดี120เลยไม่ได้119คราวนี้นะต้องรอเก็บเงินสักนิดนึงครับพี่ก็ดาวเยอะก็ผ่อนไม่เท่าไหร่แล้วพี่ลองดูนะฮะครับผมงั้นโอเคครับงั้นยังไม่เอาดีกว่าครับเชื่อครับเพราะฟังอย่างพี่แล้วผมว่าไม่ใช่ทางแต่ถ้าคนที่มีเวลากับมันอย่างเงี้ยละได้นะครับดูแลมันรถมือสองเคยเมื่อก่อนตอนอู๋หลายเป็น10ปีมานะเคยใช้นิสสันมันพอมันเสียปุ๊บเงี้ยโอ้โหพูดตรงๆเหมือนต้องไปยกมือไหว้ช่างเหมือนต้องดีกับเขาครับไม่งั้นเขาก็แบบว่าพูดไม่ผมก็พูดไม่ถูกทุกวันนี้ต้องง้อช่างจริงๆทั้งที่เราต่างไปจ่ายพอเราไม่ต้องกลับไปตรงนั้นแล้วมันก็สบายใจถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็อย่างพวกบีควิกอะไรนี่ก็เคยเข้าไปแหมรถเพื่อนนะครับบางทีเขาก็ซ่อมอะไรให้ไม่ได้นะครับเขาก็แบบว่าอะไรอย่างเดียวมันไม่เหมือนอู่แบบว่าครับครับขอบคุณมากครับงั้นพักไปก่อนดีกว่าครับผมมาดู SMS หน้าจอต่อเลยนะครับอีกสักข้อนะฮะรถจดประกอบยังซื้อน่าซื้อไหมครับยังซื้อได้ไหมครับและควรซื้อไหมครับมันอยู่ที่ว่ารถอะไรอะรถอะไรอะไปซื้อเผือกร้อนเข้ามาบ้านก็ถือนอนไม่หลับเฟอร์รารี่จดประกอบอะไรเงี้ยนะคือถามว่ายังซื้อได้ไหมก็อย่างที่ผมบอกถ้ามันเป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วเอาจัดไปแต่ว่าก็ไม่ใช่รถเอางี้ไม่ใช่รถหรูแล้วกันครับนี่เป็นรถจดประกอบนะวันนี้นะถ้าจะซื้อเป็นรถราคากลางล้านกว่าบาทอย่างเงี้ยผมว่าโอเคหรือต่ำล้านหรือไม่เกิน2ล้านอ่ะยังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่น่าจะเดือดร้อนในรถต่อไปครับนะครับถ้ารถแพงกว่านี้อย่าไปยุ่งกับมันนะเสี่ยงนะเสี่ยงเอารถสักประมาณจริงๆแล้วประมาณสักล้านนึงอ่ะล้านนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะเลยกลุ่มเนี้ยนะรถที่อยู่ในประมาณราคาประมาณเนี้ยเราก็ขอให้เป็นทะเบียนกรุงเทพแล้วแล้วก็ตอนซื้อไปโอนที่ขนส่งถ้าไปขนแล้วที่เดียวเลยนะขนส่งหมอชิดถ้าไปที่ขนส่งหมอชิดตรวจสภาพผ่านปุ้มเล่มเปลี่ยนชื่อโอนไปชื่อเราซื้อไปเลยซื้อได้งั้นถือว่าผ่านแล้วนะครับอ่ะงั้นช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Talk ครับแน่ๆ